งานประกาศรางวัลดนตรีเวทีใหญ่ของแดนประดิษฐ์อย่างงาน MTV VMAJ 2013หรือ MTV Video Music Award Japan ที่จังหวัดชิบะเมื่อวันเสาร์ที่22มิถุนายนทัพไอดอลแดนกิมจิเกาหลีใต้ที่ไปมีผลงานกวาดหัวอกหัวใจสาวกแดนประดิษฐ์นั้นสามารถจะกวาดรางวัลสำคัญมาได้ไม่น้อยเลยด้วย6หนุ่ม 2PM พาอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นชุดที่2 Legend of 2PM ของพวกเขาคว้ารางวัลอัลบั้มแห่งปีหรือ Best Album of the Year เฉือนคู่แข่งสำคัญทั้งวง One Direction บอยแบนด์ดังจากแดนผู้ดีอังกฤษกับอัลบั้ม Take Me Home วงร็อกแบนด์ Linkin Park กับอัลบั้ม Living Things สาว Carly Rae Jepsen Idol จากแคนาดากับอัลบั้ม Kiss และ Nichino Kana ศิลปินสาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นกับอัลบั้ม Love Place ด้วยฝากห้าหนุ่มฮิปฮอปวง Big Bang เองก็พา MV เพลงเก่ง Fantastic Baby กำกับโดยฮยอนซึงซอคว้ารางวัล Best Dance Video หรือ MV เพลง Dance ยอดเยี่ยมโดยใน4คู่แข่งของสาขานี้มีเพลงแบงกะรังจากยอด DJ Degree รางวัล Grammy อย่าง Skrillex อยู่ด้วยอย่างไรก็ตาม1วงผู้ผิดหวังในปีนี้ก็คือทองบังชินกิหรือทอชินกิที่ผ่านเข้าชิงในสาขา Best Group Video จาก MV หรือ PV เพลง Catch Me If You Wanna เพราะรางวัลในสาขานี้ตกเป็นของเพลงฮานาบิจาก JSO Brothers ศิลปินร่วมสังกัดกับวงขายดีอย่าง EXO คว้าไปแทนค่ะLet's have